อดีตของฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งคนธรรมดาที่ไม่เคยมีใครเห็นคุณค่าคนธรรมดาที่ไม่เคยได้อะไรดังใจอาจเพียงเพราะแค่ฉันไม่ได้เหมือนใครๆจนวันหนึ่งชีวิตของฉันก็มาถึงจุดเปลี่ยนวันที่ฉันได้เรียนรู้และตาสว่างว่าคุณค่าต้องเริ่มที่เราเห็นคุณค่าในตัวเราเองวันนี้ฉันมีชีวิตใหม่เพราะการดูแลเอาใจใส่ที่ฉันมีให้ตัวเองความรักและโอกาสที่มีเคยได้ก็มาแบบไม่ต้องรอคอยจากใครเพียงแค่ฉันมอบสิ่งนั้นให้ตัวเอง